มาแล้วเนาะสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับ Lucael The Old Game Memory นะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่ Near Reincarnation กันอีกครั้งนึงครับผมมาเปิดฉากก็นะประจำนี่กระจผองประจำวันครับผมแน่นอนอยู่แล้วว่าเกลือเนาะแต่ก็ไม่เกลือเสมอไปนะผมเคยได้สี่ดาวมาจากตรงนี้ทั้ง3ครั้งไงสองครั้งเป็นตัวละครนะอีกครั้งนึงเป็นอาวุธปาแต่ยังไงก็ตรงนี้ลุยกันเลยดีกว่าไฟเยี่ยมลุยเลยไม่ต้องเอาโฟมาก็ได้ลืมผมลืมพูดชื่ออันนี้ Record of Chamber of Play เอ้ย Record Chamber of Prayer นะครับผมหรือห้องอธิษฐานนะชีวิตของโฟก็นะโตขึ้นมาในหมู่บ้านอันห่างไกลเนาะพ่อแม่ยากจนพ่อตายแม่หนีไปหรือเปล่าผมแบบเรื่องของเธอนี่ค่อนข้างงงๆไงไม่รู้นะสำหรับผมเนี่ยมันมีหลายรูปมีเหมือนมีหลายเวอร์ชั่นมากนะมีเวอร์ชั่นอันนี้ที่ผมจำได้อีกอันนึงคือแบบว่าอยู่นี่Overnight a cruel new law penned by the nobles plunged one family into the lowest echelons of society ก็นี่ครับผมคือครอบครัวสูงศักดิ์ทำให้ครอบครัวนี้ตกลงมากลายเป็นระดับต่ำสุดครับผมก็เนี่ยคือรู้สึกว่าจะมีเป็นพวกจะถูกตาเป็นตาทาสเนาะอันนี้ก็คือเวอร์ชั่นที่ผมรู้จักเนาะไม่ใช่รู้จักอีกเวอร์ชั่นนึงดิผมรู้จักมา2เวอร์ชั่นถ้าเกิดทั้งไม่รู้อ่ะไม่รู้เวอร์ชั่นไหนเป็นของเธอจริงๆนะก็คือนี่ครับผมหรือไม่ทั้ง2เวอร์ชั่นอาจจะเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันแต่ว่าก่อนหลังไม่ตรงกันก็ได้ใครจะไปรู้แต่ก็ยังไงก็คือครับกลับมาตรงนี้ดีกว่าThe father lost his job. พ่อเสียงานไป The mother began to meet cold stares while doing the shopping. ก็นะคือตาของแม่ก็เริ่มเย็นชามากขึ้นครับตอนที่ทำอาหารเนาะ And the daughter was expelled from school. ลูกถูกโฟถูกไล่ออกครับผมจากโรงเรียน The despair of her parents has become a daily expression of rage. ก็ความสิ้นหวังกลายเป็นความโมโหไปครับผมยิ่งเวลาผ่านไปเนาะคือเธอนั้นอ่อนเกินไปที่จะมีปากเสียงได้สิ่งที่เธอทำได้ก็เพียงแต่มองดูพ่อแม่ทะเลาะกัน But in her secret heartShe knows exactly what to say. แต่ว่าในหัวใจของเธอรู้ว่าควรที่จะพูดอะไรครับผม I just want you to get along again. หนูแค่อยากให้ทั้งสองคนคืนดีกัน You used to laugh, to ทุกคน sing, เคยหัวเราะ to be happy. เคยร้องเพลงเคยมีความสุขร่วมกัน But now you don't. แต่ตอนนี้ไม่แล้ว And there's nothing I can do about it. แล้วก็ไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้Realizing this is a thing beyond her ability to repair, the girl is thrust into a spiral of endless darkness. ก็คือพอรู้ว่าเธอทำอะไรไม่ได้มันเกินกว่าที่เธอจะทำได้เธอก็นะตกไปสู่ความมืดมิดครับผม But she pushes the feeling back and abruptly springs up from her chair. แต่เธอไม่สนใจครับผมเธอตัดความรู้สึกนั้นไปแล้วก็ออกมาจากShe has just come up with an idea. เธอมีไอเดียใหม่ๆมา An idea that will make her parents love again. เป็นไอเดียที่สามารถทำให้ทั้งสองคนคืนดีกันได้ Her heart leaping with joy, she dashes from the room and out the door. หัวใจเธอเต็มไปด้วยความหวังครับผมแล้วก็ความสุขเนาะแล้วก็วิ่งออกไปจากประตูนะครับผมออกจากบ้านไปเรียบร้อยไปก็ถ้าเกิดจากชื่อเรื่องก็คงเธอ
ไอเดียของเธอก็คงไปขอพรนะครับผมคงถูกเป่าหัวมาว่าเอ้ยไปขอพรแล้วจะได้สมหวังอะไรงี้More of you come to die. แล้วนี่ก็คือช่วงก่อนที่พ่อก็คือก่อนที่พ่อของโฟจะตายเนาะก็มันเป็นช่วงไอ้นี่ก่อนที่เป็นเรื่องก่อนที่จะเป็นของเธอครั้งสุดท้ายอ่ะหรือเปล่านะถ้าเกิดผมจะไม่ผิดเรื่องของเธอครั้งสุดท้ายก็คือก็อันนี้แหละคือครอบครัวถูกทำให้กลายเป็นครอบครัวทาสพ่อถูกไล่ออกแม่หนีไปใช่ไหมกับแฟนใหม่แล้วโฟก็อยู่คนเดียวแต่นี้น่าจะเป็นก่อนหน้านั้น I'll cut down everything in my way Enemy reinforcements confirmed eliminating สุดยอดมากเนาะพ่อตายเพราะถูกเพื่อนร่วมเพื่อนอดีตเพื่อนร่วมงานกระทืบตายโอ้โหแบบเครียดมากแล้วดันมาตายต่อหน้าโฟด้วยเป็นเด็กจะโตมายังไงเนี่ยแต่เธอก็ยังเป็นเด็กจิตใจดีเนาะเออโตขึ้นมาได้มีโลกความมีจินตนาการสูงส่งด้วยI've got enough death for everyone. More of you come to die? เรียบร้อย เรื่องของโฟนี่สอนอะไรเราได้หลายอย่างนะ เอาค่อยพูดแล้วกันเนาะ Father.Mother, พ่อแม่ลูก It is a perfectly normal family. ก็เป็นครอบครัวธรรมดา anywhere and everywhere. ก็คือเป็นครอบครัวธรรมดาที่หาได้ทุกที่เนาะ But an unfair law forces this family to be the subject of poverty and discrimination. ก็คือเพราะว่ากฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเนาะทำให้ครอบครัวนี้กลายเป็นครอบครัวทาสไป The parents curse their own misfortuneand permit their resentments to run wild ก็คือพ่อแม่โทษโชคชะตาของตัวเองแล้วก็ปลดปล่อยไอ้นี่อารมณ์ออกมา but the wounded girl has come up with a plan to bring them together once more แต่เด็กทั้งแต่โฟกับมีแผนที่ทำให้ทั้งสองคนกลับมาคืนดีกันได้ in her room she unfurls a dirty scrap of paper and takes up her pencilก็โอ้จะวาดรูปนี่เองครับผมก็นั้นหยิบกระดาษเลอะๆออกมาแล้วก็หยิบไอ้นี่ใช้กระดาษเลอะๆไม่ใช่ดิแค่กระดาษเนาะแล้วก็ดินสอมาวาดรูปแล้วเนาะวาดสวยเนี่ยก็นะเธอก็มองไปที่รูปก็คือเหมือนนักศิลปะเนาะจะมองไปที่รูปก่อนแล้วก็คิดภาพว่าควรที่จะวาดอะไรแล้วก็วาดตามนั้นThough crude, it is clearly a picture of her mother and father holding hands. ถึงแม้มันจะดูไม่สวยมากแต่มันดูออกครับผมว่านี่เป็นรูปของแม่และพ่อจูงมือกันอยู่ The daughter carefully puts the finishing touches on the picturePouring her entire heart and soul into its creation ก็นะเธอก็พยายามวาดรูปให้เสร็จเนาะแล้วก็ใส่ทั้งกายและใจคือพยายามทำให้รูปนี้ออกมาดีที่สุดอ่ะ All the while she thinks back on her precious memories of a household filled with happiness เธอคิดภาพสมัยก่อนครับผมที่ครอบครัวเต็มไปด้วยความสุขShe completes the drawing by giving the subjects a pair of gentle smiles. คือเธอปิดฉากด้วยรอยยิ้มเอ้ยใส่รอยยิ้มไปให้ทั้งสองคนครับผม She wants them to be like the picture. To get along again. อยากให้ทั้งสองคนเป็นเหมือนในรูป fervent wish.
ทั้งสองคนเข้าใจกันและคืนดีกันและนี่คือความหวังสูงสุดของเธอก็คือโฟเนี่ยถึงแม้ครอบครัวจะไม่ดีจะกลายเป็นอย่างเงี้ยไปนะแต่ว่าเธอก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองไอ้นี่สิ้นหวังนะเธอหาหนทางที่จะแก้ไขแล้วทำให้ชีวิตของเธอดีขึ้นอ่ะบอกเลยว่าถ้าเกิดทุกคนทำอย่างเธอได้นี่ยอดมากครับผมโลกเราจะดีขึ้นเยอะเลยอย่างน้อยนั่นคือฝั่งคนดีนะถ้าเกิดไอ้พวกโจรคิดอย่างเธอมั่งก็คงซวยเลยล่ะแต่ก็นะครับผมชีวิตของเธอก็แบบเป็นเคสที่น่าศึกษาครับผมบอกเลยถ้าเกิดใครฟังอยู่ใครดูอยู่นี่ก็นะเอาเธอเป็นเยี่ยงอย่างได้ครับผมถึงแม้ชีวิตจะยากลำบากนะครับผมแต่ว่าเฮ้ยอย่าเสียเนี่ยอย่าเสียความหวังอ่ะดิ้นรนต่อไปครับผมประมาณนั้นผมดันลืมคำสวยหรูไปเรียบร้อยครับผมตอนแรกเมื่อกี้ก่อนที่จะพูดประโยคเมื่อกี้นะผมไอ้นี่ผมคิดคำสวยหรูขึ้นมาได้แล้วพอจะพูดปุ๊บอ้าวลืมตลกเลยแต่คิดว่าทุกคนคงเข้าใจเนาะครับผมก็อย่างเดิมครับผมอย่างที่ผมบ่นมาโดยตลอดจะนานไปไหนทำไมเอาเป็นเวฟเดียวไม่ได้นะตั้ง3เวฟนานเกินThe girl has drawn her parents in happier days. Rude and unpracticed hand. เธอก็เอารูปนี้มาให้พ่อแม่ดูอย่างนั้นนะ She feels confident they will stop fighting once she shows them her creation. เธอแน่ใจเลยครับว่าพอทั้งสองคนเห็นรูปนี้ทั้งสองคนจะหยุดทะเลาะกันอย่างแน่นอน She knows it will make them remember better times. มันจะทำให้ทั้งสองคนทำให้จำถึงวันเก่าๆได้Her mother sits silently at the table. With hope in her heart, she shuffles up and places the picture in front of her. ก็นะก็อย่างประโยคสุดท้ายนี่คือเห็นตามรูปเลยครับผมแม่นั่งอยู่บนที่โต๊ะนั่งอยู่คนเดียวแล้วเธอก็เอารูปนี้ให้แม่ดูไม่สน But the wife is still not recovered from the latest argument with her husband, and she shoves the drawing aside without a glance.อ๋อคือแม่ก็ยังอารมณ์เสียอยู่ครับผมก็ปัดรูปทิ้งไปโดยไม่สนใจเลยครับผมไปไกลๆไป I don't feel like playing right now ฉันไม่มีอารมณ์เล่นกับเธอตอนนี้ Her weary eyes never leave the surface of the table ก็นะตาของเธอไม่เคยทิ้งออกไปจากโต๊ะเลยครับผมก็มองที่โต๊ะอย่างเดียวI'm sure of what to do next. เธอก็แบบว่ายืนอยู่ตรงนั้นครับผมอึ้งไปครับผมไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อ Eventually, she comes to a realization. แล้วเธอก็รู้ครับผมว่า She is sad, unbearably sad. And this sadness is threatening to consume her. ก็คือแม่แบบว่าเศร้ามากครับผมเศร้าสุดๆไปเลยแล้วความเศร้าเนี่ยทำให้แบบว่ากืนกินเธอครับผม This feeling The next thing she knows she is running from the house with tears streaming down her face นิ้วผมโอ้ยนิ้วลั่นครับผมก็นะกว่าจะเธอจะรู้ตัวอีกทีนึงเธอก็ออกไปจากบ้านด้วยน้ำตาแล้วครับผม Behind her she hears her father begin to yell ก็นะตอนที่เธอจะออกจากบ้านเธอได้ยินเสียงพ่อตะโกนครับผม Maybe he yells at her
Or maybe her parents are fighting again. พ่ออาจจะตะโกนใส่เธอหรือว่าอาจจะทะเลาะกันเริ่มทะเลาะกันอีกแล้วก็ได้ But she continues to run. แต่เธอก็วิ่งต่อไป The raging voice eventually fades. แล้วก็เสียงทะเลาะกันเนี่ยก็นะยิ่งไกลก็ยิ่งไม่ได้ยินครับผมCommencing mission. I've got enough death for everyone. Enemy reinforcements confirmed. Eliminating. เสียงน้องน่ารักมากโอ้ยโคตรชอบเสียงน้องเลยน้องชื่ออะไรนะ 2B ป่ะ 2B กับเสียงของโนเอลอ่ะโอ้โหEnemy reinforcements confirmed. Eliminating. เรียบร้อยลุยต่อลุยต่อI'll grind them into dust. I've got enough death for everyone. Enemy reinforcements confirmed. Eliminating.เรียบร้อย Ignored by her mother. The girl fled her house carrying a heart heavy with despair. ก็นะถึงแม่เอ้ยไม่ใช่แม่มาสนใจใช่ไหมผู้หญิงเอ้ยเด็กน้อยโฟก็วิ่งออกมาจากบ้านโดยที่หัวใจนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับผม Having regained some modicum of control, she now sits silently and still in the cool night air. พอเธอมาควบคุมตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งหรือว่าเริ่มรู้สึกตัวอีกทีนึงก็รู้แล้วว่ามานั่งอยู่ไอเนี่ยก็คือไม่รู้นั่งอยู่ที่ไหนอ่ะน่าจะเป็นที่น่าจะเป็นก็คือที่โล่งธรรมดาไม่รู้นั่งอยู่ตรงไหนกันแล้วนะนั่นแหละ Not wanting her parents to worryShe finally forces her feet to begin the long trek home. A journey made all the harder by the anchor of her weary soul. ก็คือนะก็ไม่อยากให้พ่อแม่ต้องเป็นห่วงมากครับผมเธอก็เดินกลับมาบ้านครับผมแต่ว่ายิ่งระหว่างตอนเดินกลับเนี่ยมันค่อนข้างยากเลยเพราะว่าจิตใจนี่หนักอึ้งทีเดียว I wonder if they're still fightingอยากรู้จังเลยว่าทั้งสองคนยังสู้กันอยู่หรือเปล่าไม่ใช่นี่ทะเลาะกัน and peers inside to find her parents sitting across the table from one another ประโยคนี้คือบอกรูปนี้เลยครับผมมองไปที่กระจกแล้วก็เห็นพ่อแม่นั่งอยู่นะ her mother is speaking แม่พูดอะไรอยู่ their life has been one of constant discrimination and poverty ever since the law was unveiled ก็คือนะชีวิตของทั้งสองคนนี่ตกต่ำตั้งแต่ไอ้จุดกฎหมายนี่ออกมาครับผม Their formerly strained livelihoods became even more difficult. The girl can tell from her mother's face that she has reached her limit. ก็คือนะชีวิตก็ยากอยู่แล้วเนาะ
ยิ่งยากเข้าไปอีกแล้วดูเหมือนว่าแม่เนี่ยใกล้ถึงจุดอันนี้แล้วครับผมใกล้ถึงใกล้จะทนไม่ไหวแล้วอ่ะHer father does not berate his wife. Instead, he simply sits and listens to her words. แต่ว่าครั้งนี้พ่อกลับไม่ได้ว่าอะไรภรรยาครับผมกลับนั่งฟังอยู่เฉยๆ Because even I เพราะแม้กระทั่งฉัน As tears begin to flow, her mother abandons her husband at the table.And vanishes deeper into the house. แล้วแม่ก็ลุกขึ้นนะแล้วก็เดินเข้าไปลึกเข้าไปในบ้าน Rather than follow, the man unfolds a dingy piece of paper and stares at it. พ่อกับไม่ตามแม่เข้าไปครับผมแต่ว่ากับนั่งอยู่ที่เดิมแล้วก็เปิดกระดาษออกมาอ่าน It is the girl's picture.The same one her mother rejected earlier that day. เป็นรูปที่โฟวาดมาครับผม Quietly, her father stands and sets the crude drawing gently on a shelf. ก็นะพ่อก็นะลุกขึ้นมาอย่างเงียบๆครับผมแล้วก็เอารูปนี้ไปวางไว้ตรงตู้ The daughter knows that shelf well.โฟรู้จากตู้นี้ดีครับผม It is the place where he keeps his most precious things อ๋อเป็นตู้ที่พ่อเก็บของที่ดีที่สุดของตัวเองของที่มีค่าสำหรับตัวเองไว้ครับผม It holds letters he and his wife exchanged during their courtship มันมีนี่จดหมายที่พ่อแม่จีบกันอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนเนาะPressed flowers given to him by his daughter. แล้วก็มีดอกไม้ที่ตากแห้งอะเนาะที่ให้เขามาโดยโฟนี่แหละ And seashells collected by the family during a rare day of rest at the beach. แล้วก็นะหอยที่วันที่ทั้งสองคนไปเที่ยวทะเลด้วยกัน The daughter is not alone in her dream. ก็คือนะลูกสาวไม่ได้อยู่คนเดียวในความฝันของเธอ All of them want things to go back to how they were คือทั้งหมดคืออยากกลับไปเหมือนวันก่อนๆครับผม Sniffling the girl rubs her red and tired eyes and opens the door to her house ก็นะก็แบบว่าพยายามอั้นน้ำตาอั้นร้องไห้เนี่ยนะแล้วก็นะปาดตาที่แดงกล่ำเต็มไปด้วยน้ำตาอะไรเนี่ยแล้วก็เดินเข้าบ้านไป I'm home. หนูกลับมาบ้านแล้ว quietly. เธอพูดอย่างเบาๆ And as her voice echoes throughout the home, it brings with it the faintest glimmer of hope. เสียงที่ถึงแม้จะเป็นเสียงที่พูดกระซิบนะแต่ว่าก็ดังไปที่บ้านไปทั่วทั้งบ้านแล้วมันพาความหวังอันน้อยนิดกลับเข้ามาในบ้านด้วยโอเคเรียบร้อยโอเคครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้เนาะนี่คือชีวิตของโฟครับผมนะบางคนก็มีชีวิตที่ดีกว่าบางคนที่มีชีวิตที่แย่กว่าเนาะแต่ยังไงก็เถอะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้ละแล้วไว้ก็เจอกันอีกทีในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ